สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับครัวปึงปังวันนี้สำหรับเมนูวันนี้ที่จะมานำเสนอครับเป็นเมนูเต้าหู้ผัดพริกหม่าล่าครับส่วนผสมของผมก็มีเต้าหู้สำหรับวันนี้ผมใช้เต้าหู้ไข่ครับแล้วก็พริกหม่าล่าพริกชี้ฟ้าแดงสับกระเทียมสับหัวหอมสับและแป้งสาลีสำหรับคุกเต้าหู้ไข่ทอดครับผมเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทอดเต้าหู้ไข่ก่อนครับผมก็จะนำเต้าหู้ไข่ไปคุกกับแป้งสาลีครับอันนี้เป็นเมนูง่ายๆเป็นเมนูอาหารทานเล่นก็ได้นะครับหรือจะทานจริงๆก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับครัวปึงปังนี่จะมีเมนูง่ายๆมาฝากเรื่อยๆครับเมนูยากๆไม่ทำครับเพราะว่าทำไม่ได้ครับก็อยากจะทำเหมือนกันแหละแต่ทำไม่ได้ปกติกินกุ้งผัดพริกเกลือแล้วเบื่อไก่ผัดพริกเกลือก็เบื่อหมดวันนี้เอาหู้เนี่ยใช่ครับอันนี้มันพอดีว่าช่วงกลางเดือนก็อย่างนี้แหละครับผมถ้าต้นเดือนอาจจะเป็นกุ้งครับช่วงกลางเดือนปลายเดือนก็ต้องเป็นเต้าหู้ก่อนครับชีวิตผมก็ปากกัดตีนจีบครับที่นี่แห่งเนี้ยช่วงโควิดเนี่ยผมก็เคยมาทำอาหารถวายพระที่ป่วยอาพาธเป็นโควิดผมก็เลยมาทำที่นี่ผมก็เลยมาพบกับทีมงานที่นี่แต่ว่าจะไล่ก็ไล่วันนี้นั่นแหละอันนี้สมหมดแล้วล่ะคิดว่าน่าจะหมดแล้วล่ะอันนี้ผมจะทอดไปเรื่อยๆก่อนครับผมอันนี้จะใช้เต้าหู้ธรรมดาก็ได้ถ้าคนไหนกินเจมังสวิรัติอ่ะนะก็ใช้เต้าหู้ขาวธรรมดาที่ไม่ให้ไข่ครับตอนที่ว่าทำอาหารถวายพระนี่ทายกี่ลูกนะพี่พระประมาณ60กว่าลูกครับทำประมาณ12วันทำจนกว่าระยะโควิดหายก็ค่อยทยอยกลับวัดครับผมถ้ายังไม่ทยอยกลับวัดก็ทำไปเรื่อยๆกลับวัดหมายถึงว่ากลับไปจำวัดเลยครับไม่ได้ไปไหนพระแล้วสรุปพระหายไหมพระหายป่วยหมดเลยครับผมเพราะว่ามันมีวันนั้นมันถึงมีวันนี้ถ้าไม่มีวันนั้นมันคงไม่มีวันนี้บุญก็ทำกรรมก็ก่อจะไปเอาออกเดี๋ยวทัวร์ลงอีกถ้า FC ติดตามผมมาตั้งแต่ต้นเลยนะเห็นว่าเมนูผมง่ายมากเลยครับผมยากๆมีไหมทำไม่ได้ผมก็เคยทำงานโรงแรมมาก่อนไงแต่นี่ว่ามันก็อยากจะทำงานสบายๆแล้วเมนูอะยากๆก็ทำได้แต่พอดีว่าช่วงพักผ่อนช่วงรีแลกซ์เนี่ยผมก็นึกสนุกก็ไปเดินสายถ่ายคลิปเผื่อ FC ที่ไหนคนไหนที่ไม่ได้เป็นเชฟเขาก็จะทำได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเชฟก็ทำได้เมนูของผมนะถ้า FC คนไหนตามไปทำที่บ้านได้ไหมก็ได้แต่ต้องเสียเงินไหมก็ต้องเสีย ไม่เสียนิดหน่อยเป็นแค่น้ำร้อนถ้ามันเป็นค่าน้ำร้อนนี่คือเขาจ้างไปทำที่บ้านก็ให้น้ำร้อนเลยได้ไหมไม่ได้ครับพอดีเดี๋ยวน้ำร้อนผมต้องชงเองครับอุณหภูมิมันไม่เหมือนกันครับน้ำร้อนของผมค่าน้ำร้อนน้ำชาให้เป็นน้ำชาเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้เป็นคำอุปมาอุปไมยครับเขาเรียกคำเปรียบเทียบครับผมเงินซื้อผมไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มากพอเนี่ยเมนูง่ายๆเต้าหู้ไข่ผัดมาล่าหรือจะผัดมะแขวนก็ได้นะผัดพริกเกลืออะไรก็ได้มะแขวนที่มันใส่ในเครื่องลาบเหนือครับพี่ส่วนมากจะเป็นของภาคเหนือติดภาคเหนือมันก็ติดพม่ามันก็ใช้ใกล้ๆเคียงกันนะภาคเหนือมะแขวนแล้วรสชาติจะเหมือนกันไหมจริงๆแล้วอ่ะมันใกล้เคียงกันนะแต่ว่ามาล่าเนี่ยมันจะออกเผ็ดมากกว่ามะแขวนมะแขวนมันจะออกแบบซ่าๆแบบว่าแรงๆแต่ไม่เผ็ดเหมือนกับมาล่าครับจริงมาล่าเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่ามาล่ามาล่าหาความอร่อยอะไรเงี้ยพูดกันไปเพี้ยนกันมาเมียงกันไปเพี้ยนกันมาก็เลยเป็นมาล่าเลยแต่จริงอ่ะมาล่าหาความอร่อยอันนี้ไม่ตำนานนะครับอันนี้ตำเร็วนะครับวันนี้ผมก็คุยไปคุยมาเต้าหู้ไหม้แล้วครับขอโทษทีผมเป็นคนคุยไม่ค่อยเก่งต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวผมก็จะใช้กระทะใบเดิมนี่แหละแต่แค่เอาน้ำมันออกแล้วก็ผัดเต้าหู้ผัดมาล่าให้ดูเลยครับอันนี้ผมก็จะใช้กระทะใบเดิมนี่แหละแต่แค่เอาน้ำมันออกไปแล้วก็ผัดกระเทียมให้หอมผัดกระเทียมให้หอมก่อนเทไม่หอมปกติเนี่ยก่อนที่ผมจะมาทำ YouTube เนี่ยนะผมก็ทำอยู่รายการทีวีอยู่ช่อง3ประจำทุกวันอาทิตย์เนี่ยนะถ้าใครติดตามช่องนั้นอยู่อ่ะตามมาติดตามช่อง YouTube ผมก็ได้นะครัวปึงปังนะต้องก่อนอยู่ช่อง3อ่ะนะอยู่รายการยกขยง 6:00 นครับผมครับผมรายการใหญ่ด้วยอันนี้ผมก็ออกมาทำอยู่คลิปตัวเองช่อง YouTube อ่ะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครจะสนับสนุนผมหรือจะส่งเสริมผมให้ทำช่อง YouTube ต่อไปก็ติดต่อได้นะครับในช่องครัวปึงปังครับต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชาไม่ต้องเอาสดๆเลยครับผมน้ำร้อนน้ำชาเดี๋ยวผมซื้อเองได้ครับ
สดสดนี่สดหมูสดหรือว่าอะไรไม่ใช่ครับเอาเงินสดครับผมล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นก็บอกกี่ครั้งแล้วเงินซื้อผมไม่ได้ยังไงถ้าไม่พลาดพอผัดให้กระเทียมให้หอมแล้วก็ผมจะใส่พริกหม่าล่าลงไปผัดลงไปจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือพวกคืออาหารจีนที่กุ้งผัดพริกเกลืออะไรเนี่ยแต่ผมก็เปลี่ยนเพิ่มแค่เพิ่มพริกหม่าล่าลงไปเท่านั้นเองผมก็คิดเมนูหรืออะแดปให้มันดูไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะนะผมก็ใส่ที่ไหนที่ผมเมื่อกี้ผงหม่าล่าเนี่ยส่วนมากถ้าให้อร่อยของจีนเขาจะมีเยอะหรือทางตอนเหนือก็มีนะฝั่งพม่านะแต่อันนี้ผมซื้อที่ตลาดสดธรรมดาทั่วไปมีขายเป็นผงผงเป็นขวดก็มีเป็นซองก็มีครับผมเห็นไหมง่ายๆใช่ใช่ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่กินเยอะได้ไหมกินเยอะไม่ได้ครับมันเปลืองครับเดี๋ยวคนอื่นไม่พอกินนะครับโอเคใส่ต้นหอมละอันนี้ผมปิดแก๊สเรียบร้อยละผมก็ผัดต้นหอมไปเป็นเมนูง่ายเห็นว่าวัตถุดิบของผมอ่ะมีแค่ต้นหอมกระเทียมพริกขี้ฟ้าไอ้พริกหม่าล่านี่เติมผ้าสำเร็จอ่ะจบอันนี้ผมเปิดแมสทำมาไม่ต้องห่วงครับก่อนที่ผมมาทำเนี่ยผมไปโรงพยาบาลตรวจ RPG มาก่อนผ่านแล้วก็จะมาทำนี่ผมก็ตรวจ ATM ด้วยตัวของผมก็ผ่านครับปลอดภัยครับตากล้องช่างภาพผมห่าง8เมตรห่างจากนี้ไป8เมตรไม่เป็นไรจะคุยก็กล้องดีครับจะถ่ายกล้องด้วยเลยครับผมก็ตรวจแล้วอ๋ออันนี้ตรวจ ATM มาพร้อมกันหมดเลยแต่ RPG นี่ต่างคนต่างไปตรวจที่โรงพยาบาลครับจะอยู่ห่าง8เมตรทำไมนั่งรถไปด้วยกันเวลานั่งรถไปด้วยกันเราก็ควรจะปิดแมสนะเพราะว่าโซเชียลต้องติดชิงคือหมายความว่าโซเชียลต้องห่างกันไม่ใช่อยู่ใกล้ๆกันฟิชชิงคือทิ้งให้ห่างกันกันนะที่ไหนมาครับโซเชียลฟิชชิงเนี่ยอ๋อโอเคภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะสมัยก่อนผมสอนอยู่ที่สอนรามเดี๋ยวนี้ก็สอนที่จุฬาปัจจุบันก็สอนยากสอนเย็นนะโอเคเอาจบดีกว่าจบดีกว่าเดี๋ยวไม่จบเป็นไงเมนูง่ายๆเต้าหู้ไข่ผัดพริกหม่าล่าเดี๋ยว FT หรือผมไปได้ฝ่ายหนึ่งต้องเพี้ยนๆแน่ๆเลยครับบ๊ายบายจะไปไหนไม่ไปดีกว่ากดไลค์กด Subscribe ช่องก่อนทำไมเริ่มครัวปิงปังเนี่ยถ้าให้สนับสนุนผมก็อย่าลืมแค่กดไลค์ผมก็พอกดแชร์ก็นิดนึงแต่กดติดตามเยอะหน่อยโอเคไปดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนที่จะไม่ได้ไปครับบ๊ายบายครับได้เยอะอยู่นะ